ครับพบกันโชนดีซ่องข้องรายการนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ต้องเข้าใจว่าตอนนี้เป็นรายการสดๆนะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับกุลิงได้ในห้องส่งส่วนท่านที่ชมอยู่ตอนนี้ถ้าหากว่าเป็นเวลาตอนเช้าหรือว่าเป็นวันอังคารกับวันฮัทคอยเข้าใจว่านี่เป็นเทปไม่ได้ถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นไม่ต้องโทรนะครับถ้าเป็นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ถือว่าเป็นการเป็นรายการถ่ายทอดสดท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้โดยตรงเบอร์076212921ครับ076212921ฟ้าตึ้งโกโรธคุณวีโรธของสำราญคุณสมเกียรติกูข้าวสมเกียรติจิระอมรรัตน์ถ้าหลายรายการอยู่นะย่าเคยให้มาต้องบอกว่าพันนี้เลยสุดยอดสองคนนี้บอกว่าวันก่อนหลายรายการก็เลยพูดเร็ววันนี้พูดเร็วมาติดจรวดเลยฟังเมื่อนี้ไม่ทันวันนี้ลั่งใจได้กินย่ากูรธไปแล้วครึ่งเม็ดเนาะลดดีกรีลงมาเดี๋ยวถ้าคอยเป็นคอยไปกูรธนะวันเละๆมันก็ต้องปันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเกร็งมันก็เละตัวเละๆมารวมรายการทางทีมงานเขานุ่มๆสาวๆล่อๆสวยๆอย่างพี่เราเอ๊ะมันรู้สึกว่าคนแก่คนเดียวในรายการนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเกร็งๆไปกูรธเดี๋ยวโทรเข้ามาได้กูข้าวโทรเข้ามาได้076212921ช่วงแค่ที่กุลิงเปิดไส้เนี่ยครับแนะนำรายการได้ท่านผู้ชมทั่วๆไปด้วยกันเช่นเดียวกันนะครับติชมรายการได้แค่ที่ซ่องหนึ่งซ่องเก่าซ่องหนึ่งแล้วอย่าลืมนะครับถ้าจะโรงเรียนเรื่องอะไรเดือดเนื้อร้อนใจอะไรยะเจงเรื่องอะไรกับ SMS มาได้แค่เบอร์464ซ่องซ่องซีซีครับ464ซ่องซ่องซีซีสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมวันนี้ก็ต้องบอกว่าอัสลามุอะลัยกุมเนื่องจากว่าข่าวที่จะอ่านต่อไปเนี้ยเป็นข้าวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนั่นก็คือได้มีพิธีส่งมอบโฉนดให้กับมัสยิดนูรุดดีนียะนะครับแค่บางคนทีเนี่ยภาพนี้ครับเมื่อวันที่20มกราคมผ่านมายกๆไม่นานนี้ที่มัสยิดนูรุดดีนียะมัสยิดบ้านบางคนทีนั่นเองหมู่4ตำบลราวัยในไมตรีอินทุสุดครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เนี่ยคนนี้ครับตอนนี้วันฮัจญ์นะเขามีนโยบายส่งเสริมให้ใส่เสื้อผู้หญิงก็ใส่สรงปาเต้ผู้ชายก็ใส่แบบเนี้ยบาเต้แม่แบบอินโดเนี่ยครับเนี่ยนะก็ได้ส่งมอบโฉนดที่ดินของมัสยิดนูรุดดีนียะให้กับนายปราโมชโชเกือโตอิหม่ามประจำมัสยิดนะครับเนี่ยคนเนี้ยครับนายปราโมชโชเกือลั่งจะได้รับมอบจะนายสมยศเหลาชูนายสมยศเหลาชูนี่คือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตท่านนี้ก็มีนายสุภชัยโภชนุกูลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายสิทธิ์ตำรวจเอกกมลดุมลักประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตนายประดิษฐ์แสงจันทร์นะคนนี้คนแต่เดียวนายสุภชัยนะครับนายประดิษฐ์แสงจันทร์นี่ก็ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายนิกรฟูซักสมบูรณ์นายนิกรนี่เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลราวัยตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านโตอิมัมผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยในโอกาสเดียวกันนี้นายไมตรีอินทิสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ยังมอบเกียรติบัตรซึ่งได้จัดทำโดยนี่นายประดิษฐ์แสงจันทร์ครับประธานสภาอบจนะครับโดยเทศบาลตำบลราวัยก็ได้มอบให้กับทายาทของนายเพชรสมบูรณ์ซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินให้กับมัสยิดทั้งนี้ก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงกินอาหารขามให้แก่ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยปัจจุบันก็ตามครับมัสยิดดังกล่าวนี้ก็ได้มีการก่อตั้งมานานแล้วแต่ที่ผ่านมายังไม่มีโฉนดที่ดินซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการประกอบคำรับรองของการเป็นมัสยิดที่ถูกต้องที่ดินดังกล่าวนี้ส่วนหนึ่งก็ได้รับการบริจาคมาจากนายเพ็กสมบูรณ์และบางส่วนก็มีการซื้อเพิ่มเติมโดยการบริจาคเงินของคนในชุมชนร่วมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ5รายครับประกอบด้วยตัวอาคารมัสยิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็อาคารอเนกประสงค์ด้วยนี่คุณไกรวุฒิคุมบ้านนี่ผู้ว่านั้นประธานสภาอบจคุณประดิษฐ์แสงจันทร์นะครับเอาละครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในเขตพื้นที่บางคนทีด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสชายมัสยิดนิรุดดีนียะได้อย่างได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับขอแสดงความยินดีด้วย